กรมอุตุนิยมวิทยาออกหนังสือประกาศเตือนดีเพรสชันพายุระดับ2ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่4สิงหาคมนี้เมื่อเวลาตี4ของวันนี้นะคะพายุระดับ2ดีเพรสชันนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่และจิจูดที่18องศาเหนือลองจิจูด111องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนมาทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่2ถึง3สิงหาคม2563โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่4สิงหาคมนี้นะคะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะโดยคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะก็คือภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีจังหวัดเลยขอนแก่นอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิส่วนภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะนี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะวันที่1สิงหาคม2563นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีพายุระดับ2นะคะคือดีเพรสชันนะคะปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนในวันนี้นะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นลมแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงประมาณ3เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้สำหรับภาคเหนือนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่1สิงหาคม2563นะคะหลายพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ